สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทางช่อง YouTube นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นอุปกรณ์ดักนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมเป็นนกอีลุ่มยางนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับผมปรับขึ้นลงได้นะครับผมรุ่นนี้นะครับนะตัวนี้นะพร้อมทั้งเซตนะครับผมนะจะมีทั้งเซตเลยนะครับผมอุปกรณ์นะสำหรับต่อนกอีลุ่มนะฮะจะมีลำโพงนะฮะจะมีเสียงนะครับผมแล้วก็บ่วงนะครับผมนะลำโพงแมมเสียงแล้วก็บ่วงนะฮะนะสำหรับเซตนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะฮะจะมีลำโพงหนึ่งตัวนะครับผมนะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมนะบลูทูธได้นะครับตัวนี้นะแบตอืดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะมีพวกบ่วงก็จะมี3แบบนะครับผมแบบแขวนนะแบบแขวนนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้นะจะมีแบบแขวนแบบปักนะก็จะมี2แบบนะสำหรับแบบปักนะจะมีวงเดี่ยวแล้วก็ผีเสื้อนะครับผมวงเดี่ยวแล้วก็ผีเสื้อนะครับจะมี2แบบนะวงเดี่ยวแล้วก็ผีเสื้อชุดนี้จะเป็นผีเสื้อนะ42บ่วงนะสำหรับชุดนี้ก็วงเดี่ยวนะ31บ่วงนะมีระบบล็อกนะมีระบบล็อกนะครับผมสำหรับคนไหนที่ตามหานะชุดดักนกกวักแล้วก็อยากได้แบบปักหรือว่าแบบแขวนก็มีทั้ง2แบบเลยนะครับผมมีทั้ง2แบบเลยนะการใช้งานของเสียงก็ง่ายๆนะเสียบเมมโมรี่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดสอนให้ดูนะฮะก็รูปแบบของเมมโมของลำโพงนะฮะจะออกประมาณนี้นะฮะนี่เป็นตัวลำโพงนะครับผมนะตัวลำโพงนะครับผมนี่สวิตช์เปิดปิดนะครับผมตรงนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะนี่เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะฮะชาร์จเมมโมเสียงนะครับผมนะชาร์จลำโพงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียบของเมมโมรี่นะฮะตัวเสียบของเมมโมรี่นะสำหรับเซตต่อก็จะมีเมมโมรี่ให้นะฮะเสียงต่อนะฮะนะคนไหนที่ตามหาอยู่ก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะฮะใต้คลิปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะลาตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ